แซลมอนกงฟรี with earth cream sauce ครับผมกงฟรีคือวิธีการตุ๋นในน้ำมันอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกผมดูจากหน้าตาแล้วยอมรับว่าสวยงามมากแล้วน่าจะอร่อยมากแซลมอนต้องบอกว่าเป็นแซลมอนที่ละลายในปากการที่แบบเนื้อแซลมอนละลายได้อย่างเงี้ยมันวิเศษมากแล้วมันอร่อยมากแล้วว่าเวลาอยู่กับน้ำเนี่ยมันเหมือนรวมเป็นเนื้อเดียวกันอะอันนี้อะไรเอ่ยแนะนำได้ไหมฮะกิวสเต็กค่ะเสิร์ฟคู่กับคาเฟ่เดอปารีสค่ะเป็นบัตเตอร์ซีซันนิ่งค่ะแล้วก็ของเราใส่ครีมลงไปนิดนึงสุกกำลังดีฮะไม่ได้สุกมากนะแล้วผมกำลังชอบเลยแบบนี้เลยที่แบบเราจะเห็นสีแดงๆข้างในแต่นี่นุ่มมากนุ่มมากแล้วรสชาติซอสเนี่ยกลมกล่อมเหมือนกลืนไปเลยกับตัววากิวมาถึงเมนูของหวานของเรานะครับเชิญครับวาโลน่าฟอเรสช็อกโกแลตเค้กนะครับก็เป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับที่ไม่ได้ทำจากแป้งนะครับไร้แป้งนะฮะอันนี้บอกว่าช็อกโกแลตถึง 70% เลยนะครับผมด้านบนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตกานาชอันนี้เป็นเนื้อซาซากิครับผมเป็นเนื้อริบอายครับผมเป็นส่วนที่ติดกับซี่โครงครับเป็นเนื้อที่เขาขุ่นกันแบบธรรมชาติเลยนะครับผมแล้วก็มันจะทำให้รู้สึกว่าเวลากินแล้วอ่ะเนื้อมันจะฉ่ำส่วนอันนี้นะครับจัมโบ้กอบิทังครับผมเป็นซุปแก้แห้งนั่นเองนะครับเป็นซุปเนื้อที่แบบเปื่อยเลยนี่ฮะผมว่าผมชิมเลยดีกว่าถ้าแห้งมานี่ทานอันนี้แล้วจะดีเลยใช่ไหมฮะเลิศเกาหลีกับใจมาผมเนี่ยดูรู้เยอะเนาะเกี่ยวกับการกินเนี่ยทุกสัญชาติทุกสัญชาติผมได้เกาหลีผมก็ได้ไอ้อย่างผักนี่ภาษาเกาหลีว่าอย่างผักเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านิสัยไม่ดีว่าเป็นนิสัยที่ขับคนอื่นไม่ได้นิ่งเลยสิ่งนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นจุดขายและมีที่เดียวในประเทศไทยในโลกเลยละกันนั่นก็คือข้าวซอยล็อบสเตอร์นะครับอร่อยอ่ะน่าทานมากแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วข้าวซอยเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นซุปที่อร่อยที่สุดในโลกด้วยและนี่ก็คือซิกเนเจอร์สุดล้ำของที่นี่นะฮะก็คือล็อบสเตอร์โรครับผมอ่ะดูกันนะครับนี่ผมลาซอยไปแล้วนะฮะเนื้อแน่นมากอ่ะเนื้อแน่นแบบเนื้อแน่นเลยอ่ะครับแต่เวลาทานทานพร้อมกับตัวแป้งเนี่ยกลมกลืนมากเข้ากันมากครับ